คะชื่อก็มีกับผมคนเดิมนาฬิกาคอลนี่เกมมากับเกม Marvel Super War ก็วันนี้จะมาสอนเล่น The Ancient One นะนี่ Ancient One ตัวนี้เลยเนี่ยสกินมันเหรอขอดูก่อนอันนี้มันอัปเดตใหม่ผมเลยยังไม่ค่อยถนัดเนี่ยนี่สกินมันเป็นชุดสีเหลืองนะเป็นสกินจากหนังเรื่อง Doctor Strange นะอันนี้สกินปกติชุดสีชมพูมาเริ่มเข้าไปในเกมกันอันนี้ในกระบอกนะจะอธิบายรายละเอียดสกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่น 5v5 นะครับก็ก่อนอื่นจะขออัพให้เป็นเลเวล18นะมาโอเคเต็มแล้วเปิดสกิลไม่จำกัดนะปิด AI ไปก่อน AI ฮีโร่ลูกสมุนป้องกันสกิลติดตัวจะมีชื่อว่ามหาเวทซึ่งอันนี้คือผมก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเดี๋ยวขออ่านก่อนหลังจากที่เช่นไว้ใช้วงแหวนเมนาล่าและเงาดวงตาจะสร้างอาณาเขตจากทางสีน้ำเงินหลังจากนั้นเรามีหน้าที่จะระเบิดสร้างดาวเด่นมานะอ๋อใช่สกิลติดตัวก็คือเวลาที่เราใช้สกิลหนึ่งเห็นวงเวทด้านล่างปะเนี่ยนั่นแหละมันเป็นสกิลติดตัวก็คือเวลาที่เราใช้สกิลหนึ่งถ้าโดนศัตรูอ่ะฝ่ายศัตรูถ้าโดนศัตรูถ้าวงเวทโดนศัตรูนะก็จะทำดาเมจนี่หรือแม้แต่สกิล2ก็ตามก็จะมีไอเนี่ยวงเวทด้านล่างนะและนี่ก็เป็นสถานะขั้นสูงสุดนะสถานะขั้นสูงสุดก็คือเมื่อ Ancient One ใช้สกิล1กับสกิล2ครบนี่เห็นไหมนี่เมื่อใช้ครบสถานะขั้นสูงสุดก็จะมาเมื่อสถานะขั้นสูงสุดมาจะเป็นการปาพัดไป2อันจากแต่เดิม1อันใช่ไหมอ่ะเปิดสกิลไม่จำกัดนะแต่เดิม1อันเมื่ออยู่ในสถานะขั้นสูงสุดก็จะปล่อยวงแหวนไป2อันแล้วสกิลเราก็จะสามารถใช้ได้เรื่อยๆด้วยนี่นี่เห็นเปล่าใช้ได้เรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถใช้ได้นะสกิล1เป็นการปาพัดนี่ชื่อว่าวงแหวนแมนดาร่าแองเชียนวันก็จะทำการปาพัดแต่เดิมจะเป็น1อันแต่ถ้าอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดจะเป็นการปาพัดไป2อันนี่นี่นะนี่ส่วนสกิล2จะเป็นการบิงเคลื่อนที่เนี่ยซึ่งถ้าโดนศัตรูมันก็จะทำดาเมจด้วยหมายถึงไอ้วงเวทด้านล่างสกิลติดตัวมันนั่นแหละแม้แต่คีฟก็ทำดาเมจด้วยนะเว้ยเนี่ยเปิดอมตะก่อนต่อมาสกิล3จะมีชื่อว่าถอดจิตแองเชียนวันจะทำการถอดจิตนี่เราจะมาบังคับร่างจิตแทนนะเนี่ยส่วนร่างปกติของเราก็จะยืนอยู่นิ่งๆถ้าเรากดบิงระหว่างที่เราถอดจิตมันจะเป็นการบิงร่างจริงนะไม่ใช่บิงวิญญาณเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมเป็นบิงร่างจริงนะไม่ใช่บิงวิญญาณนะเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่ว่าถอดจิตได้นานเท่าไหร่คือเราจะรอให้มันครบระยะเวลาแล้วค่อยกลับเข้าร่างก็ได้หรือจะกลับเข้าร่างก่อนกำหนดก็ได้เนี่ยรอให้ครบนะหรือจะถอดจิตเสร็จปุ๊บก็กลับเข้าร่างเลยก็ได้แล้วแต่นะซึ่งถอดจิตเนี่ยมันจะทำดาเมจด้วยดูนะ
นี่เราสามารถทำคอมโบคู่กับสกิล2ได้นะอ่ะผมขออยู่ไกลๆนะเนี่ยอ่ะแค่นี้เนี่ยร่างวิญญาณเราก็จะวงเวทไปด้วยนะเนี่ยนี่เห็นป่ะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่หุ่นไฟศัตรูอ่ะปุ๊บเห็นป่ะวงเวทจะไปอยู่ที่วิญญาณแทนเนี่ยส่วนอันติจะมีชื่อว่าเคลื่อนย้ายมิติแองเชียนวันจะทำการปล่อยวงแหวนเวทไปยังทิศทางที่กำหนดแล้วเมื่อถ้ามันไปโดนศัตรูมันจะทำการสลับตำแหน่งนี่สลับตำแหน่งได้แค่คนเดียวนะเห็นป่ะสลับตำแหน่งนะดูสลับตำแหน่งปุ๊บแต่ถ้าไม่โดนศัตรูนี่ไม่โดนศัตรูนะมันก็จะเป็นแค่การเคลื่อนย้ายธรรมดาทั่วไปและระหว่างที่เรากำลังปล่อยวงแหวนไปยังทิศทางที่กำหนดเนี่ยเราจะไม่สามารถขยับได้เลยนะเห็นป่ะอ่ะอันติจะไม่สามารถสลับตำแหน่งกับคลิปได้ดูนี่ไม่สามารถสลับตำแหน่งกับคลิปได้นะคืออันติจริงๆมันไม่ได้ทำดาเมจหรอกแต่ถ้าเราอยู่ในป้อมแล้วเรายิงไปหาศัตรูเนี่ยและศัตรูวาร์ปเข้ามาในป้อมเนี่ยอันนี้คือจะทำดาเมจโดนป้อมยิงผมมีวิธีการคอมโบง่ายๆนะสกิล2เดี๋ยวแป๊บสกิล2เปิดสกิล3แค่นี้อันนี้เป็นคอมโบแบบแรกนะปุ๊บปังก็จะทำดาเมจ2รอบคือวงเวทใต้เท้ากับร่างวิญญาณส่วนคอมโบแบบที่2ก็คือให้เรายืนอยู่ในป้อมอ่ะแล้วก็ปล่อยวงแหวนเวทไปยังทิศทางที่กำหนดเนี่ยคือข้อเสียมันก็คือถ้าเกิดปล่อยไม่โดนแล้วเราวาร์ปเข้าป๊อปก็คือมีโอกาสตายอ่ะอ่ะอันนี้โดนด็อกเตอร์สเตนนะเห็นป่ะมันก็จะวาร์ปเข้าป๊อปแต่ถ้าไม่โดนก็เท่ากับวาร์ปเข้าไปในป๊อปหรือถ้าศัตรูวิ่งหนีเข้าป๊อปนะสมมติว่าเราใช้อัมติแล้วเราอยู่ในป๊อปถ้าศัตรูวิ่งหนีเข้าป๊อปใช่ป่ะใช่แหละก็คือเราจะสลับตำแหน่งกับศัตรูก็คือศัตรูเข้ามาอยู่ในป้อมเราเราก็ไปอยู่ในป้อมศัตรูก็คือเท่ากับเราเสียเลือดทั้งคู่อ่ะทั้งศัตรูทั้งเราและเมื่อเราใช้อันติเราจะอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดทันทีนี่อยู่ในสถานะขั้นสูงสุดทันทีนะเนี่ยอ่ะชั้นติปุ๊บอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดแล้วนะนี่ก็เป็นแพสซีฟของด็อกเตอร์สเตนเห็นไหมหนีโดนรัวเลยให้มันตายเถอะอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์อ่ะขอนึกแป๊บผมจะสอนอะไรต่อวะแป๊บหนึ่งนึกก่อนนี่ถ้าตัวละครนะประมาณนี้เหมือนมึงเรียนเทควันโดแล้วมึงจะไปต่อยใครสักคนคิดแป๊บเราไม่สามารถวาร์ปเข้าป้อมศัตรูได้แม้ว่าเราจะสลับตำแหน่งกับศัตรูแล้วก็ตามนี่เล่นก่อนเล่นก่อนขอเล่นก่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะใช่ผมลืมบอกอย่างพัดที่เราปาไปเนี่ยเวลามันกลับมาถ้ามันโดนศัตรูมันจะทำดาเมจด้วยดูนะขอปาให้มันโดนศัตรูก่อนไปมั้งดูนะผมไม่ได้ปาพัดแล้วนะเห็นป่ะมันทำดาเมจด้วยเวลาที่พัดมันกลับมาดูทำดาเมจนะกับเซอร์เทอร์ก็ทำแม้ว่าจะเป็นกับคีฟก็ตามนะเนี่ยดูพัดกลับมาดูเนี่ยมันทำดาเมจด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นกับศัตรูที่เป็นฮีโร่หรือว่าเป็นกับคลิปก็ตามคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปดูในโหมด 5v5 กันเลยดีกว่าไปจัดไปเอาละก็มาอยู่ในเกมตัวที่ต้องเล่นก็เป็นแองเชียนวันแหละเนาะทีมเรามีเอมม่าฟอร์ดเมดแอดนะเมดแอสซัสซินส่วนผมเป็นไฟเตอร์เมดอันนี้เมดเฉยๆอันนี้ไฟเตอร์อันนี้แครี่นะโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็มีแองเชียนวันครับเมดไฟแครี่เมดแครี่แท้งโอ้โหน่าจะยากนะเพราะว่าทีมเราไม่มีแท้งเลยอ่ะจะชนะไหมเนี่ยโอ้โหเริ่มเครียดแล้วใจเย็นมันแค่เกมมันแค่เกมสกิลที่ควรอัพต้องเป็นสกิลหนึ่งเลยนะทำดาเมจนะทีมเราไม่มีแอดเลยฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีแอดนะแต่เดี๋ยวผมจะแย่งโควันฟาร์มแล้วกันรอคลิปเกิดก่อนคลิปป่าเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะแล้วเดี๋ยวทีมเรามีคนฟาร์มแล้วนี่เอมม่าฟอร์นี่เมจแอดเมจกับแอสซัสซินนะเลนที่ผมต้องไปต้องเป็นเลนบนนะแต่ว่าผมอยู่ในตำแหน่งเมจแอดไอเมจไฟดิพูดผิดผมอยู่เมจไฟแต่ว่ามันจะเขียนแค่ว่าเมจเฉยๆเนี่ยแต่เลนที่ต้องไปคือเลนบนขอฟาร์มเอาเวลแป๊บนึงกลัวเอมม่ามันจะมาแย่งว่ะได้แล้วหนึ่งนะโอ้โหไอซ์แมนน่ากินมากเดี๋ยวลัดคลิปได้นี่หว่าลืมไปจะไปฟาร์มทำเพื่ออะไรวะรอให้เราได้เวล6เราถึงจะได้อันตีนะสำหรับคนที่เล่นมาเวลซูเปอร์วอลผมก็บอกไว้เลยนะว่าสำหรับตัวละครที่มันมี4สกิลแบบเนี้ยคือเราต้องรอเวล6เท่านั้นถึงจะได้อันติส่วนไอ้พวกที่มี3สกิลอะเวล4มันก็จะได้อันติแล้วอย่างแองเชียนวันเนี่ยมี4สกิลก็จะต้องรอเวล6ถึงจะได้อันติแต่ถ้าอย่างทอมี3สกิลก็คือสกิล4ก็อัพอันติได้เราได้สกิลถอดจิตมาแล้วนะถอดจิตสกิล3เนี่ยไม่จำเป็นหรอกยังไม่ต้องใช้โควัตเราก็ประหยัดเดี๋ยวแองเชียนวันฝาแฝดคุณนี่มาถอดจิตปุ๊บมันต้องได้บ้างแหละอ่ะโถแองเชียนวันเลือดเหลือน้อยนะอย่าห้าวนะถ้าห้าวมีตายนะพี่กู๊ดไม่ต้องฮิวเลยตัดฮิวได้นะคือสกิล3มันเหมือนกับสกิล3ของ Ancient One มันดีหน่อยอ่ะคือที่ตรงที่ว่าเราเข้าไปในป้อมได้โดยที่เราจะไม่โดนป้อมยิงอ่ะสกิล3อ่ะหมายถึงร่างวิญญาณเราจะไม่โดนป้อมยิงนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบถ้าเกิดร่างจริงอ่ะนั่นแหละมันโดนดาเมจได้แบบปกติเลยไม่ได้มีแบบการสตันอะไรแบบนี้นะคือแค่จะโดนดาเมจเบาลงอ่ะเวลาที่เราใช้สกิล3แล้วร่างจริงโดนทำร้ายอ่ะจะโดนดาเมจเบาลงแต่ว่าก็ยังโดนดาเมจได้ปกติแองเชียนวันเป็นแองเชียนวันเหมือนฉันแล้วยังไงโอ้อยู่ในสถานะขั้นสูงสุดด้วยแบบนี้ไม่กลัวแล้วถอดจิตเพื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่เราจะเวล6นะเราจะได้อันตีแล้วนะครัชสกิล1อัพมาเยอะแล้วเดี๋ยวอัพสกิล2บ้างดีกว่าไม่ก็สกิล3เนี่ยฟาร์มเวลก่อนฟาร์มเอาเวลแป๊บนึงขอเถอะตอนนี้อย่าเพิ่งมีใครมาแย่งฟาร์มเลยไม่ว่าจะเป็นทีมเดียวกันหรือจะเป็นฝ่ายศัตรูเนี่ยอย่าเพิ่งเลยขอ yes ได้มาแล้วอันติเจอกูหน่อยเอบรูทต้นไม้กูยิงอันติใส่ใครวะเนี่ยอยู่ในสถานะขั้นสูงสุดแล้วโอ้โหอันติคูดา40กว่าวิบ้าไปแล้วแล้วอย่างนี้โอ้โหเกินไปมั้งนี่มีทำดาเมจพี่กู๊ดเดี๋ยวโควัตใจเย็นอย่าหิวไปกินข้าวก็ได้ไม่เห็นต้องหิวอะไรขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเลี้ยงไก่ KFC เอาไหม
โอ้ยเดี๋ยวเห็นไหมโดนดาเมจได้ปกติเลยโอ้โหเรียกเข้ามาแบบนี้ก็จัดไปดิครับจัดไปเลยจัดไปจัดไปเฮ้ยแองเชียนวันฆ่าได้หนึ่งฆ่าได้แล้วหนึ่งตัวเสียดายโดนสตาร์ลอร์ดฆ่าเนี่ยตายสองเนี่ยตอนแรกก็โดนป้อมยิงตายตอนหลังตายเพราะสตาร์ลอร์ดคือสตาร์ลอร์ดมันเป็นแครี่ที่บางจริงเว้ยแต่ว่าคือดาเมจมันแรงไงเนี่ยเห็นปะโคตรบางเลยโดนป้อมยิงแป๊บเดียวใกล้ตายแล้วโอ้โหฮอคอายนี่ก็ตีป้อมสบายใจเลยนะตีป้อมสบายใจเลยนะเดี๋ยวไปช่วยบ้างเถอะขอร้องเดี๋ยวผมไปช่วยบ้างโอ้โหสตาร์ลอร์ดนี่ก็เกินไปคือสตาร์ลอร์ดมันจับยากไงเพราะสกิล2มันแบบมันเป็นเพิ่มความเร็วอะแล้วมันหนีได้เอาไปกินหน่อยไปเอาไปกินไหมเอาไปกินมาอยู่ในป้อมมาโอ้โหหนีได้อย่างแบบสบายใจเลยนะรูทโอ้โหมีฟาดอย่างนี้ถอดจิตไปถอดจิตไปเอาร่างจิตของเราไปไม่กลัวแล้วจังหวะนี้แท้งไม่แท้งแล้วตอนนี้หนีผมว่าผมตายว่ะไม่ได้ไปหิวในป้อมเลยอ่ะโอ้โหโดนป้อมยิงเละแล้วก็โดนแองเชียนวันซ้ำอีกดูสาเหตุการตายโหฮอกอายแองเชียนวันแล้วก็ป้อมตายแบบโคตรอุบาทเลยเฮ้ยทุกเลนแม่งก็เกินไปแม่งมาทุกเลนเลยโควัตนายยิงกับตาตาหลอดไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่วยนะป้อมกลางแตกแล้วเนี่ยโอ้โหได้คลิปเยอะขนาดนี้ถ้าเวลไม่อัพนี่ก็เกินไปแล้วตอนนี้ผมมาลัดคลิปเพื่อที่จะเอาเวลนะแองเชียนวันก็ไม่ได้ถึงมากมันเป็นเมจไฟเตอร์แต่ไม่มีความเป็นไฟเตอร์เลยสักนิดรู้สึกว่ามันบางนะกึ่งถึกกึ่งบางอะจะถึกก็ไม่ถึกสักทีเดียวจะบางก็ไม่บางคืออย่างด็อกเตอร์สเตนนี่ก็บางจัดเกินมาแบบโคตรบางเลยแต่อย่างแบบเทพทอเดฮะนี่ก็ถึกแบบถึกจนไม่รู้จะถึกไปไหนแล้วเนี่ยกลัวแบบไม่มีใครฆ่าได้อ่ะมึงก็เกินไปสตาร์ลอร์ดอ๋อขอบใจนะมาทำดาเมจให้เราฟาร์มต่อเนาะโอ้โหได้เวลเลยต้องขอบคุณพี่สตาร์ลอร์ดเขานะถ้าไม่ได้สตาร์ลอร์ดนี่คือผมต้องแบบเฟิร์นสกิลแย่เลยถ้าตอนท้ายเกมแล้วผมจะแพ้ผมจะใช้สกิลเปลี่ยนเลนนะคือเปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆอ่ะมันมาเลนไหนผมก็ไปอีกเลนอ่ะอันนี้คือผมได้สูตรนี้จากเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันชอบใช้สกิลเปลี่ยนเลนแต่ตะลุมบอลนี่ไม่ได้นะมันมีแค่เลนเดียวตะลุมบอลอ่ะช่างเถอะตีป้อมก่อนเราต้องเอาป้อมคืนบ้างแหละมึงเอามาถึงป้อม2กูเอามาถึงป้อม3เอาปะล่ะโอ้โห85สกอร์อย่างห่างมาปะล่ะครับก็มาดิโอ้โหหมาหมู่นี่ว่าอย่าหมาหมู่ดิแน่จริงอ่ะอย่าหมาหมู่ดิอะโถหมาหมู่ทำไมมึงก็เกินไปมึงกะจะฆ่ากูแบบหิวอะไรขนาดนั้นวะกูเวลเท่าไหร่ละ11มันเวล12เนี่ยบางตัวแม่งก็ยังเวล10อยู่เลยอย่างแบบไอ้ฮอกอายกับกู๊ดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าชายขายหมูไอดีของกู๊ดว่าเดี๋ยวฟากอะไรวะเจ้าชายขายหมูมึงเป็นเจ้าชายแล้วมึงไปขายหมูชายเขาอยู่ในวังไม่ใช่เหรอไม่ได้บอกนะว่าเจ้าชายอะไรผมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเว้ยเลือดเหลือน้อยจัดนะโอเคอันนี้จะแพ้แล้วนะก็เตรียมตัวใช้สกิลเปลี่ยนเลนนี่ว้ามันเข้ามาในป้อมใหญ่เลยตายไหมล่ะตายไหมเป็นยังไงโดนสกิลสลับที่เป็นยังไงล่ะ
บอกแล้วมันเกรียนจริงเว้ยคือถ้าโดนก็โดนถ้าโดนก็แบบแรงจริงอะแต่ถ้าไม่โดนนี่ก็แบบโคตรเสียดายแฟกอยู่เดี๋ยวรับช่วงต่อเองเพื่อนเดี๋ยวผมเอาเสือนะผมรอเอาเสือต่อโอ้โหแทงแทงแทงแล้วยังไงแทงแล้วยังไงโอ้โหเสือล่ะเสือไปไหนเอสเซมโบรวมตัวโอ้โหเลนล่างเลนล่างนี่ก็อาณาจัดแล้วเนี่ยอาณาจัดจัดก็ไม่ได้อาณาจมากหรอกก็สูสีอยู่เลนล่างอะมาเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนสกิลเปลี่ยนเลนครับท่านผู้ชมโอ้โหเลนบนเลนบนมึงก็เกินไปคลิปโอ้โหคลิปมึงมาเป็นกองทัพเลยครับโอ้โหมาหมู่อย่างนี้เป็นใครใครไม่หนีล่ะก็อาจจะต้องมีหนีบ้างแหละอุ้ยจะตายแล้วโอ้ยไอแมนคือไอแมนเนี่ยเป็นตัวที่ผมโคตรเกลียดเลยเว้ยคือมันแบบถึงมันจะเป็นเมจที่บางก็เถอะแต่ว่ามันแบบสกิลสตันโคตรเยอะชิปแล้วไงเวนแล้วสตาร์ลอร์ดเอาเซอร์เทอร์ได้นะนะสตาร์ลอร์ดจบจบแล้วมันอัญเชิญมาด้วยโอ้โหป้อมสุดท้ายของกูมึงไปอยู่ในแอสการ์ดเถอะนะมึงไม่ต้องมาป้อมกูหรอกกูไม่อนุญาตให้มึงมาป้อมกูมึงขอกูหรือยังที่มึงจะมาตีป้อมเนี่ยไอ้ห่าขออนุญาตยังจะขออนุญาตตีป้อมเนี่ยมึงขออนุญาตยังไอ้ห่ามึงก็เกินไปโอ้โหโดนฆ่ารัวๆจบแล้วโอ้โหจบจบจบไม่ต้องถามก็รู้แพ้ก็แพ้นะนี่แหละครับคือพี่แบบพี่อ่อนให้เฉยๆอ่ะคือแบบถ้าพี่จะแสดงฝีมือจริงๆคือพี่ก็แบบชนะได้นะทุยจริงที่ไหนล่ะคือผมเล่นแอคชั่นวันไม่ค่อยถนัดไงคือถ้าจะถนัดจริงๆคือต้องเป็นด็อกเตอร์สเตนไม่ก็ทออ่ะอันนั้นคือผมถนัดจริงผมถนัดเล่นหมอแปลกนะกับทอแต่ล่าสุดผมไปดูคลิปบน YouTube ผมได้ข่าวว่าหมอแปลกโดนเนิร์ฟแล้วนะเรื่องสกิลเปิดวาร์ปอ่ะมันทำให้เปิดประตูมิติได้ไกลขึ้นเอ้ยใกล้ขึ้นอ่ะก็คือลดระยะในการเปิดประตูพอร์ทัลอ่ะประตูมิติอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแพ้หนักเลยก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอ๋อใช่ลืมบอกถ้าอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะอยากจะให้ผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ขออภัยนะครับไหนจะพยายามส่วนสไปเดอร์แมนทอแล้วก็มิสเตอริโอเนี่ยไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนจะหาเวลาทำคลิปสอนเนาะก็สำหรับตอนนี้ก็บ๊ายบายครับ